ี่นะครับนอกจากอาจารย์แดงจะเล่นบอนไซแล้วนะครับก็ยังมีไม้ด่างไม้ด่างนี้เยอะมากเลยครับอาจารย์ก็มีอยู่ทางส่วนนู้นครับไอ้นี่ก็คือแดงอินโดแดงอินโดอันนี้แรงๆก็คือต้นละเป็นแสนเป็นแสนอาจารย์เข้าตอนเป็นแสนใช่เข้านานแล้วแหละก็เข้ามาพักใหญ่ๆแล้วครับใหญ่แล้วสมัยก่อนจริงๆแล้วคือมันอยู่ที่หลักร้อยแล้วก็แสกระแสเมื่อ10ปีแล้วแดงอินโดเนี่ยราคาหลักร้อยหลักร้อยใช่แต่มันมีมานานแล้วเหรอครับใช่มีมาหลายสิบปีแล้วครับเป็นไม้ประดับทางอินโดเขาแต่พอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมันเริ่มพัฒนาพันธุ์สวยขึ้นสมัยก่อนมันมีแต่แดงๆมันไม่มีเขียวไม่มีลายไอ้ที่แพงๆกันที่ขายกันต้นละหลายแสนเนี่ยที่มันออกเขียวๆจะเขียวๆลายๆเยอะๆเนี่ยครับมันจะมีราคาเมื่อช่วงปีแล้วต้นนึงก็หลักแสนหลักแสนนะตอนนี้เหลือหลักพันอย่างต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 3,000 นะฮะตอนนี้ใช่ครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือหน่อยเงี้ย 40,000 50,000 50,000ตอนนี้ต้นนี้อาจารย์ปล่อยมาครับนี่ต้นนี้ก็คือตอนนี้คือปล่อยอยู่ที่ 3,500 ต้นนี้ปล่อยอยู่ที่ 3,500 โอ้โหนี่เนี่ยใครยังไม่มีนะหลักพันเหลือหลักพันก่อนที่มันจะขึ้นอีกนี่มาเอานะทั้งโซนไม้ด่างก็เนี่ยก็มีกล้วยมาดูอันนี้ก็คือเป็นกล้วย อันนี้กล้วยอันนี้ก็คือกล้วยด่างกล้วยด่างกล้วยน้ำว้าด่างอ๋อน้ำว้าด่างกล้วยน้ำว้ามันก็จะมีอยู่ 3-4 ตัวมีกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องมีน้ำว้าค่อมมีปักช่องมีเทพพนมด่างอะไรพวกนี้กล้วยหอมด่างอะไรก็มีครับกล้วยด่างนี่มีหลากหลายชนิดพอสมควรแยกสายพันธุ์กันดูจากต้นดูจากใบโอ้โหข้างในนี้อาจารย์แบ่งปันไหมครับเนี่ยพวกนี้แบ่งปันครับแบ่งปันหมดเลยพวกนี้คือยกให้ลูกชายเขาทำขายทุกวันนี้เขาก็ขายอยู่ในเฟซอะไรเขาอยู่อ๋อทำขายก็เนี่ยไม้พวกนี้คือเมื่อปีแล้วต้นละหลักแสนนะพวกนี้เหรอครับใช่บางต้นโอ้บางต้นก็หลักแสนนะใช่อย่างนี้ก็น่าจะหลายแสนนั่นเนี่ยใช่เมื่อก่อนก็เป็นแสนนี่ครับโอ้เยอะนะสวยๆอันนี้ต้นนี้เขาเรียกอะไรนะครับอาจารย์มิวคอนเฟนติอ๋อต้นนี้ราคาแรงไหมครับหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับผมพวกนี้ก็ส่งออนไลน์ไหมครับอาจารย์ก็ขายนะขายอยู่ครับนี่โหเยอะมากเลยเนี่ยโซนพวกนี้สมัยก่อนแพงมากโอ้โหต้นนี้ราคาไม่รู้เป็นยังไงเนาะก็หลักพันเมื่อก่อนหลักหมื่นนี่เขาเรียกอะไรครับไทคอนไทคอนไทคอนใช่นี่ครับสวยเยอะเลยนะพวกนี้เมื่อก่อนใบละหลักหมื่นอีพีเดี๋ยวผมดูว่าอะไรใช่อีพีมาโบโอ้โหแต่ก่อนหลักหมื่นใบละใช่ตอนนี้ราคาก็ลงมาเหลือหลักใบหลักร้อยใบหลักร้อยครับผมโอ้เยอะมากเลยแต่มันก็สวยนะครับคือเอาไปประดับได้เลยโซนเนี้ยเข้ามาเดินแล้วร่มรื่นสบายโอ้แบบสบายตาเลยเต็มไปหมดดูครับอากาศก็สบายสบายยิ้มชื้นเย็นๆพวกนี้ก็แบ่งจำหน่ายหมดเลยครับอาจารย์แบ่งครับแบ่งเนี้ยนะครับผมโอ้ไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะอันนี้ก็ไทยคอนเหมือนกันครับเอาโบโอ้เอาโบเอาโบออเรียสีเหลืองมันจะออเรียสีขาวมันเอาโบอ๋อตัวสีเหลืองจะแพงกว่านี่ดูมาดูใกล้ๆไม่ใช่ไม่สวยนะสวยมากเลยนะมันที่มันแพงมันก็สวยแหละแต่ตอนนี้คนก็ทำจำนวนได้เยอะนะครับใช่ขยายพันธุ์กันได้เยอะขึ้นอ๋อโอ้เยอะๆทั้งนั้นเลยยกส่วนนี้ให้ลูกชายอ๋อโตโน่เอาเลยคุยกับลูกชายดูวันดีครับ